อ๋อที่บ้านน้ำท่วมมาเลยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมาก็ไม่ทำงานทำอะไรนะฮะน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านถ้าเข้าก็เข้าไม่ได้ฮะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ข้างนอกนี่เพิ่งจะเข้าไปดูบ้านข้างในเพิ่งจะเข้าไปดูบ้านข้างในครับน้ำท่วมอยู่ไม่ได้เลยครับน้ำเข้าออกไปทีแรกก็ระดับเอวตอนนี้ก็ลดลงมาหน่อยแล้วครับแต่ก็ยังไม่แห้งครับน้ำเน่าเข้าไม่ได้ครับยังไม่ดีก็คือว่าออกข้างนอกก็ลำบากซื้อของซื้อกินอยู่ก็ลำบากหาไม่ได้ก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกครับอย่างดีก็คือข้อดีที่ว่าก็ได้รู้จักคนมากมายได้พูดคุยอะไรกันเนี้ยนะครับแต่ข้อไม่ดีคือว่าทำอะไรไม่ได้เลยฮะกินอยู่ก็ลำบากลักษณะเนี้ยครับเดี๋ยวน้ำจะลดยังมันเดินดูว่าน้ำจะลดหรือยังเขาเองก็คงยังไม่ลดนะเห็นเขาบอกจะเปิดบิ๊กแบ็กอีกแล้วก็หนักใจอยู่เนี่ยเพราะน้ำที่บ้านเขาเข้าไม่ได้ให้แฟนไปดูบ้านอยู่ตอนนี้เขาบอกน้ำลดลงหน่อยแล้วแต่ถ้าท่วมขึ้นอีกก็คงจะอยู่ไม่ได้ไม่จะทำยังไงต้องรอความช่วยเหลือรัฐบาลอยู่เลยออกอยู่ข้างนอกครับจะเดือนแล้วครับเนี่ยจะครบเดือนแล้วก็ตอนนี้อาศัยนอนโรงเรียนอยู่ครับนอนโรงเรียนนอนที่โรงเรียนปีชาสาสินครับอยู่ซอยชมเพลินซอยเศรษฐกิจ46นะครับท่วมหมดเลยครับ